สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องตำนานนางฟ้าแม่ทูลหัวค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2020เรื่องราวเริ่มต้นที่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งชื่อมาตานครที่ซึ่งนางฟ้าแม่ทูลหัวอยู่และเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวเอลินอร์นางฟ้าฝึกหัดที่เด็กที่สุดในมาตานครก็ได้ตั้งใจเข้าเรียนที่นี่ด้วยเธอมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้เป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวตัวจริงและได้มีชื่อจารึกอยู่เคียงข้างผู้ยิ่งใหญ่เอลินอร์นั้นเป็นนางฟ้าที่สวมใส่ชุดราตรีสีชมพูแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นและเธอก็ไม่มีเพื่อนจะพักหนึ่งครูใหญ่มัวราก็เข้ามาที่คลาสเรียนนางฟ้าทุกตนจึงรีบนั่งประจำที่แล้วมัวราก็เริ่มสอนตามบทเรียนเก่าแก่ขั้นแรกเสกชุดราตรีวับวาวดั่งดาราเธอได้ยกไม้คาถาขึ้นมาพร้อมกับไร้เวทมนต์คาถาทันใดนั้นชุดของเธอก็เปลี่ยนไปกลายเป็นชุดราตรีที่สวยงามขั้นต่อไปคือต้องหารักแท้ให้แก่คนที่พวกเขาคอยชี้นำและขั้นสุดท้ายคือการหาความสุขตลอดกาลซึ่งนางฟ้าฝึกหัดทุกตนก็เบื่อหน่ายกับบทเรียนนี้มากเพราะพวกเขาเรียนซ้ำมาหลายรอบแล้วแต่มีเพียงแค่เอเลนอร์คนเดียวที่ชอบมันแล้วนางฟ้าฝึกหัดจึงเริ่มเรียกร้องหาวิชาอื่นๆบ้างมัวราจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเธอยังยืนยันที่จะสอนแบบนี้เธอยังคงเชื่อว่าหลักสูตรนี้มันได้ผลนางฟ้าฝึกหัดตนหนึ่งจึงได้เถียงมัวราไปว่าถ้ามันได้ผลจริงทำไมมาตานครถึงกำลังจะถูกปิดและมนุษย์ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องความสุขตลอดกาลแล้วมันไม่มีภารกิจให้ทำด้วยซ้ำทุกคนจึงถึงกับอึ้งแล้วนางฟ้าตนนั้นก็พูดต่ออีกว่าใช่ทุกๆคนไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แล้วยกเว้นเอเลนอร์นะแต่เธอก็ไม่มีทางได้เป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวหรอกคุณเป็นคนพูดเองด้วยซ้ำนะมัวราและตอนนี้นางฟ้าแม่ทูลหัวก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนางฟ้าฟอน้ำนมแทนเอเลนอร์จึงถึงกับเปลี่ยนสีหน้าเธอได้รู้ความจริงแล้วว่าเธอไม่มีทางได้เป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอดใจง่ายๆหลังจากเลิกเรียนเธอก็ได้ตรงเข้าไปที่หอจดหมายคำขอของมนุษย์พยายามค้นหาจดหมายหวังว่าจะมีภารกิจให้เธอได้ทำจนเธอได้บินไปพบกับความหวังเล็กๆของเธอจดหมายจากเด็กสาวแมคเคนซี่วอลช์ส่งถึงนางฟ้าแม่ทูลหัวขอให้นางฟ้าแม่ทูลหัวช่วยเหลือเธอทำให้หนุ่มน้อยที่เธอหลงรักหันมามองเธอบ้างเอเลนอร์จึงตรงไปเก็บของทันทีเตรียมตัวไปที่โลกมนุษย์แอกเนสเพื่อนร่วมห้องนอนของเอลินอร์จึงได้กล่าวถามเธอว่าเธอกำลังจะไปไหนน่ะเอลินอร์ก็ตอบตามความจริงจนแอกเนสเห็นใจช่วยเหลือเธอมอบแผนที่วิธีออกจากมาตานครให้เอลินอร์เอลินอร์ก็รู้สึกดีใจมากแล้วเธอก็รีบไปตามแผนที่นั้นจนไปถึงที่แม่น้ำแล้วเอลินอร์ก็รวบรวมสติและพลังใจท่องคาถาเปิดประตูมิติจนประตูมิติได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเธอค่อยๆโดดข้ามโขดหินไปทีละก้อนตรงเข้าไปในประตูมิตินั้นจนสามารถข้ามผ่านประตูมิติไปยังโลกมนุษย์ได้แต่ในสภาพที่ทุลักทุเลมากเธอรู้สึกสับสนเล็กน้อยจากนั้นเธอก็เดินไปต่อด้วยสองขาของตัวเองและไปหยุดนอนพักที่ข้างทางจนมีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งผ่านมาพบเธอเข้าเธอจึงได้ตรงเข้าไปหาเอลินอร์และบอกเอลินอร์ว่าคุณจะนอนตรงนี้ไม่ได้นะเอลินอร์ก็แปลกใจพูดออกมาว่าทำไมหรอที่นี่มีมังกรหรือนางฟ้าชั่วร้ายหรอหญิงคนนั้นจึงถึงกับปวดหัวแล้วเธอก็แนะนำตัวว่าชื่อเนสทั้งสองจึงได้พูดคุยกันจนเนสได้รู้ว่าเอเลนอร์กำลังตามหาแมคเคนซี่วอชที่บอสตันซึ่งมันเป็นทางเดียวกับที่เนสกำลังจะไปพอดีเนสจึงได้อาสาจะพาเอเลนอร์ไปส่งเอเลนอร์ก็ดีใจมากตรงไปขึ้นรถคันใหญ่ที่เธอคิดว่าเป็นรถม้าจากฟักทองลูกยักษ์ใหญ่จากนั้นเนสก็ได้ขับรถตรงเข้าบอสตันไปยังที่สำนักงานข่าวแห่งหนึ่งพร้อมกับบอกเอเลนอร์ว่าเธอสามารถเจอแมคเคนซี่ได้ที่นี่เอเลนอร์ก็กล่าวขอบคุณและกอดลาเนสแล้วเอเลนอร์ก็รีบตรงเข้าไปในสำนักข่าวทุกอย่างมันแปลกตาเธอไปหมดสักพักหนึ่งพนักงานคนหนึ่งก็ได้เข้ามาคุยกับเอเลนอร์บอกเธอว่าคุณเข้ามาที่นี่ไม่ได้นะเอเลนอร์จึงได้บอกว่าฉันกำลังตามหาแมคเคนซี่วอชอยู่พนักงานคนนั้นจึงได้พาเธอไปหาแมคเมื่อไปถึงเอเลนอร์ก็ต้องแปลกใจมากๆเพราะแมคเคนซี่วอชโตเป็นสาววัยทำงานแล้วเอเลนอร์จึงได้คิดว่าสงสัยน่าจะเป็นลูกของเธอจึงได้ถามแมคว่า
ลูกของเธออยู่ไหนล่ะแต่แม็กก็ไม่ยอมบอกเธอเอเลนอร์จึงได้อธิบายว่าคือฉันกำลังตามหาแมคเคนซี่วอลช์ที่อยู่ที่8566ถนนฮอกกินแม็กจึงได้พูดออกมาว่าเธอรู้ที่อยู่เก่าฉันได้ยังไงเอเลนอร์จึงถึงกับเปลี่ยนสีหน้าเพราะทุกอย่างมันไม่เป็นแบบที่เธอคิดเลยแล้วเอเลนอร์ก็ถูกเชิญออกไปแต่เอเลนอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอได้รอแม็กเลิกงานและแอบเข้าไปทักทายแม็กอีกครั้งจนแม็กตกใจมากเอเลนอร์ก็พยายามบอกแม็กว่าฉันคือนางฟ้าแม่ทูนหัวของเธอแม็กจึงจะโทรแจ้งตำรวจแต่เอเลนอร์ก็ได้นำคาถาวิเศษออกมาไร้คาถาเสกเปลี่ยนชุดเต้นรำให้แก่แม็กแต่เนื่องจากเธอเป็นเพียงแค่นางฟ้าฝึกหัดชุดมันจึงออกมามีสภาพแย่มากไม่เป็นไปตามที่คิดแม็กก็รู้สึกอึ้งมากๆคิดว่าตนเองคงเสียสติไปแล้วเอเลนอร์จึงได้บอกเธอว่าอย่าโง่ไปหน่อยเลยนี่คือเวทมนต์น่ะสักพักหนึ่งเจ้านายของแม็กก็เดินออกมาแม็กจึงต้องรีบไปเพราะเธอจะให้เจ้านายเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้เธอจึงได้รีบพาเอเลนอร์ไปที่รถเอเลนอร์ก็ทำตัววุ่นวายมากกดปุ่มวิทยุเล่นไปมาแม็กจึงได้เริ่มหงุดหงิดนำเงินให้เอเลนอร์พร้อมกับบอกว่าเอาไว้ไปหาอะไรกินนะแต่เอเลนอร์กลับคิดว่านั่นคือของกินเธอจึงได้กินเงินนั้นหน้าตาเฉยแม็กจึงได้บอกให้เธอรีบคลายออกมาและบอกเธอว่าขอโทษนะคือฉันให้เงินเธอเพื่อจะให้เธอไปนอนโรงแรมน่ะเธอไปซะเหอะเอเลนอร์จึงพูดออกมาว่าเดี๋ยวแล้วคำขอที่ปรารถนาของเธอล่ะพร้อมกับยื่นจดหมายเก่าให้แม็กดูแม็กจึงรู้สึกไม่อยากจะเชื่อและยอมใจอ่อนพาเอเลนอร์กลับไปที่บ้านด้วยเธอยอมให้เอเลนอร์พักด้วยแค่คืนเดียวเมื่อไปถึงบ้านเอเลนอร์ก็แปลกใจว่าทำไมต้องพาเธอมาที่กระต๊อบนี้ด้วยไม่พาเธอไปที่ปราสาทแม็กจึงได้อธิบายว่านี่คือบ้านของเธอแล้วแม็กก็พาเอเลนอร์ไปอยู่ที่ชั้นใต้ดินซึ่งสภาพมันทั้งดูเก่าและดูโทรมมากจากนั้นแม็กก็เดินเข้าไปในบ้านแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเธอกับลูกๆจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกๆเลยแถมยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวลูกเธออีกทั้งๆที่เจนลูกสาวคนโตจะได้ร้องเพลงเดี่ยวในงานวันคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ในหน้าของเอเลนอร์เธอได้นั่งดูรูปถ่ายงานแต่งงานของแม็กและเมื่อแม็กเดินลงมาเอเลนอร์ก็ถามแม็กว่านี่คือรักแท้ของเธอหรอแม็กก็ตอบว่าไม่ใช่อีกแล้วล่ะเอเลนอร์จึงแปลกใจเพราะในตำราเรียนเขียนไว้ว่าขั้นที่3เมื่อเจอรักแท้แล้วเธอจะอยู่อย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์แม็กจึงได้บอกว่าก็มีนะความสุขน่ะแต่ชีวิตมันไม่เหมือนในเทพนิยายบางครั้งคนเราก็โตขึ้นและเปลี่ยนไปหย่ากันหรือไปตกหลุมรักใหม่ชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนที่หวังนะเอเลนอร์จึงยิ่งแปลกใจและงงงวยกับสิ่งนี้มากเธอได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่เขียนจดหมายนี้ในด้านเมืองมาตานครหมอราก็มาสอนตามปกติแต่เมื่อเธอไม่เห็นเอเลนอร์เธอจึงได้รู้ว่าเอเลนอร์หายตัวไปเช้าวันต่อมาเอเลนอร์ก็ได้แอบออกจากห้องใต้ดินถือวิสาสะเปลี่ยนโฉมหน้าของแม็กใหม่ให้กลายเป็นดั่งปราสาทยุคกลางแถมเธอยังเสกขนคิ้วให้แม็กจากการที่แม็กชอบดึงขนคิ้วตัวเองเวลาเครียดแม็กจึงถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเอเลนอร์ยังได้เสกเปลี่ยนหมาของแม็กให้กลายเป็นหมูอีกและเสกผู้ช่วยแร็คคูนแกรี่ออกมาช่วยงานบ้านแม็กจึงได้บอกให้เอเลนอร์ทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่ลูกจะตื่นขึ้นมาเห็นว่าเธอมีนางฟ้าแม่ทูนหัวแต่มันก็ไม่ทันการแล้วมีอากับเจนได้เดินออกมาพอดีตามด้วยป้าพอลล่าแม็กจึงได้พูดโกหกว่าเธอเป็นแค่คนทำฉากจากสถานีน่ะแต่เอเลนอร์ก็ได้ใช้เวทมนต์ต่อหน้าทุกคนจนทุกคนในบ้านถึงกับทึ่งมีอากับเจนจึงได้กล่าวขอให้เอเลนอร์อยู่ต่อทั้งสองได้อ้อนขอจนแม็กต้องยอมเอเลนอร์ก็ดีใจมากจากนั้นแม็กก็พาเอเลนอร์ไปทำงานด้วยเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้อยู่กับลูกๆจะพาลูกๆทำเรื่องแปลกๆซึ่งเมื่อไปถึงแม็กก็ได้แนะนำเอเลนอร์กับทุกคนว่าเอเลนอร์เป็นญาติของเธอเพื่อนร่วมงานของแม็กจึงได้แนะนำตัวว่าผมชื่อฮิลปินส์เอเลนอร์จึงได้ตาโตมองมาทางแม็กทันทีเพราะเธอคิดว่าเขาคือเจ้าชายแต่แล้วแม็กก็ได้บอกปันลำคาญให้เอเลนอร์ไปไล่ชิมอาหารในงานทั้งหมดแล้วมาบอกเธอว่าชอบจานไหนมากที่สุดและที่สำคัญห้ามใช้เวทมนต์เด็ดขาดเอเลนอร์จึงทำตามทันทีตรงไปที่ศูนย์อาหารลงมือกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนเกิดอาการแพ้อาหารทะเลหน้าบวมเป่งแม็กจึงจำเป็นต้องไปเอายาแก้แพ้มาฉีดให้เธอเอเลนอร์ก็กลัวเข็มไม่ยอมให้ฉีดทั้งสองจึงยื้อแย่งกันไปมาจนแม็กสามารถฉีดยาให้เอเลนอร์ได้แต่เอเลนอร์ก็ตกใจมากจนใช้เวทมนต์ออกมาจุดพลุระเบิดที่สวยงามขนาดใหญ่ขึ้นไปบนท้องฟ้าข่าวจึงได้แพร่กระจายออกไปว่านี่อาจจะเป็นอาวุธอวกาศแล้วแม็กกับเอเลนอร์ก็กลับมาบ้านแม็กนั้นหัวเสียมากๆที่เอเลนอร์เกือบทำเสียเรื่องจะทำงานแข่งพังแต่เมื่อแม็กเข้าไปในบ้านมีอาก็ได้กล่าวชมเธอว่า
รายงานข่าวของแม่ออกทุกช่องเลยเจ๋อมากเลยค่ะแม็กจึงรู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่แล้วในกลางดึกคืนนั้นในขณะที่เอเลนอร์กำลังซ้อมไร้คาถาอยู่บนเตียงของเธออย่างตั้งใจอยู่ๆนาฬิกาโบราณในห้องก็หมุนผิดปกติพร้อมกับใบหน้าของแอกเนสปรากฏขึ้นมาเอเลนอร์ก็ตกใจมากกรี๊ดออกมาแอกเนสจึงได้พูดออกมาว่าอะไรนินจาไม่รู้จักเฟซไทม์หรือไงแล้วแอกเนสก็บอกเอเลนอร์ว่าตอนนี้มัวร่ารู้แล้วว่าเธอหายไปและถ้านางรู้ว่าเจ้าออกไปทำภารกิจแล้วก็ต้องยัวฟิลขาดแน่เจ้าต้องกลับบ้านซะนะเอเลนอร์จึงได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเธอถึงยังกลับไม่ได้จนแอกเนสพูดออกมาว่าฟังดูเหมือนแม้จะไม่เชื่อเรื่องความสุขด้วยซ้ำเอเลนอร์ที่ได้ยินแบบนั้นจู่ๆเธอก็เกิดไอเดียขึ้นเธอจึงบอกให้แอกเนสวางสายก่อนแอกเนสจึงได้บอกทิ้งท้ายว่าเธอจะทำอะไรก็รีบทำล่ะตอนนี้เธอเหลือเวลาอีกแค่4 วันเท่านั้นก่อนที่มาตานครจะถูกปิดเช้าวันต่อมาเอเลนอร์จึงได้รีบตรงไปหาแม็กทันทีเธอตั้งใจจะแปลงโฉมให้แม็กแต่งชุดสวยๆออกไปเต้นรำกับเจ้าชายและทำเรื่องดีๆให้กับตัวเองบ้างปล่อยวางเรื่องความเครียดทั้งหมดแต่แม็กก็ไม่สนใจเพราะเธอมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำหลายอย่างเอเลนอร์จึงได้อาสาจะช่วยแบ่งเบาภาระเธอทุกทางเพื่อให้แม็กลองดูแม็กจึงตกลงเธอได้ออกไปซื้อของช้อปปิ้งเข้าร้านเสริมสวยส่วนเอเลนอร์ก็ช่วยดูลูกๆให้แม็กจนเธอได้รู้ว่าเจนนั้นมีปมในใจอยู่เธอไม่กล้าร้องเพลงต่อหน้าผู้คนเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนเจนจะกดดันตัวเองจนอ้วกออกมาเธอยังได้รู้อีกว่าสามีของแม็กเสียชีวิตไปแล้วเอเลนอร์จึงเริ่มเกิดความกังวลในใจกลัวว่าตนเองจะทำให้แม็กและเจนมีความสุขมิได้ในด้านของแม็กเธอออกมาจากร้านเสริมสวยในลุคใหม่อย่างสบายใจจนได้เดินมาพบกับฮิวก็ได้พูดชมผมของเธอและชักชวนให้เธอมาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาย้อนยุคด้วยกันแต่แม็กก็ปฏิเสธแต่ฮิวก็ทำให้เธอเริ่มมีรอยยิ้มได้ในด้านของเอเลนอร์เธอได้พาเจนออกมานอกบ้านมาร้องเพลงเปิดหมวกเพิ่มความกล้าให้แก่เจนแต่ก็มีกลุ่มเด็กชายกลุ่มหนึ่งหัวเราะใส่พวกเขาและปาหิมะใส่เจนเอเลนอร์จึงได้เสียงให้หิมะบนหลังคาไหลตกลงมาใส่พวกเขาจนพวกเขาขำไม่ออกแล้วเอเลนอร์ก็ให้กำลังใจเจนจนเจนสามารถทำได้กล้าร้องเพลงต่อหน้าผู้คนจากนั้นมีอาก็อ้อนขอให้แม่ซื้อต้นคริสต์มาสพร้อมกับตกแต่งบ้านร่วมเตรียมงานคริสต์มาสบ้านจึงเริ่มมีสีสันและรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นแม็กก็เริ่มเชื่อในเวทมนต์และความสุขอีกครั้งความสุขค่อยๆเติมเต็มหัวใจของเธออีกครั้งหลังจากที่สามีตายวันต่อมาเอเลนอร์ก็ไปทำงานกับแม็กทำข่าวพายุหิมะเฝ้าดูเด็กเล่นกระบะเลื่อนเอเลนอร์ก็ไปร่วมเล่นด้วยจนเธอได้สไลด์ลงหิมะชนเข้ากับฮิวและกองถ่ายอย่างจังแม็กจึงได้กังวลใจมากคิดว่าเธอต้องถูกไล่ออกแน่แต่แล้วมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นจังหวะที่ฮิวถูกชนมันกลับเป็นไวรัลมากๆผู้คนให้ความสนใจเข้าไปดูคลิปนั้นจนถูกเจ้านายชมแม็กจึงดีใจจนลืมตัวตรงเข้ากอดฮิวจากนั้นพวกเขาก็ไปฉลองกันแม็กกับฮิวก็ได้พูดคุยศึกษากันมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องงานทั้งสองเริ่มสนใจกันและกันเอเลนอร์ก็มองพวกเขาอย่างชอบใจหลังจากนั้นแม็กก็เริ่มคิดว่าฮิวมีเสน่ห์มากแต่เธอก็ยังคงมีความกังวลในใจไม่รู้ว่าเธอจะพร้อมสำหรับรักครั้งใหม่นี้ไหมวันต่อมาที่ทำงานของแม็กก็ได้จัดงานปาร์ตี้งานเลี้ยงคืนก่อนวันคริสต์มาสตอนแรกแม็กก็ตั้งใจจะไม่ไปร่วมงานแต่เอเลนอร์ก็พูดทำให้เธอเปลี่ยนใจยอมไปร่วมงานจนได้เมื่อเวลาเข้ามาถึงแม็กก็ได้แต่งตัวสวมใส่ชุดที่สวยงามตรงไปที่งานเลี้ยงแต่แล้วอยู่ๆเอ็กซ์เนสก็ได้เฟซไทม์มาหาเอเลนอร์บอกเรื่องสำคัญกับเธอว่าถ้าเธอไม่รีบกลับมาก่อนที่มาตานครถูกปิดในเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เธอจะถูกถอนคาถาหยุดเวทมนต์ตลอดกาลเอเลนอร์จึงกังวลใจมากรีบตรงไปที่งานเลี้ยงเพื่อรีบทำให้แม็กสมหวังกับฮิวซึ่งขณะเดียวกันนั้นแม็กก็กำลังเต้นกับฮิวอย่างสนุกสนานทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่เอเลนอร์ก็เข้าไปในงานเสกเปลี่ยนแนวเพลงและเสกให้แม็กเปลี่ยนเป็นเต้นรำกับฮิวแทนทุกคนจึงหันมาจ้องมองทั้งสองชั่วขณะแต่เมื่อแม็กได้สติกลับมาเธอก็รู้สึกรับไม่ได้เดินหนีออกไปเอเลนอร์จะได้เดินตามเธอไปเสกชุดราตรีทำผมให้แม็กใหม่แต่มันออกมาแปลกมากอย่างกับสาวยุคกลางเลยแม็กจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วเธอได้รีบตรงไปเก็บของจะกลับบ้านเอเลนอร์จึงรีบตามไปจนเผลอทำกระโปรงชนกับสวิตช์ไมค์เข้าทุกคนในงานปาร์ตี้จึงได้ยินให้ทั้งสองคุยกันทั้งหมดทั้งเรื่องเจ้าชายหิวและความสุขตลอดกาลแม็กจึงรู้สึกเสียหน้ามากเดินออกไปเอเลนอร์ที่รู้ว่าตนเองทำพลาดจึงได้พยายามกล่าวขอโทษแม็กและอธิบายว่าทำ
ำไมเธอถึงต้องทำแบบนี้เธอได้พูดถึงมาตานครและพูดถึงเรื่องที่เธอจะไม่ได้เป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวถ้าเธอช่วยแม็กไม่ได้แม็กจะได้พูดออกมาว่าอ๋อสรุปนี่เป็นเรื่องของเธอตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็นึกว่าเธอห่วงฉันห่วงเรื่องที่อยากทำให้ฉันมีความสุขเธอไม่เคยฟังฉันเลยเธอเอาแต่ใจตัวเองมากเอเลนอร์จึงฉุกคิดได้และก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นจริงๆเธอจึงรู้สึกเสียใจมากแล้วแม็กก็เดินออกไปพร้อมกับบอกให้เอเลนอร์ไปซะเอเลนอร์จึงเริ่มหมดความเชื่อในเรื่องความสุขตลอดการหมดความมั่นใจในตัวเองเรียบตรงไปเก็บของจะกลับไปยังโลกของตนถึงแม้มีอาและเจนจะอ้อนวอนขอให้เธออยู่ต่อแต่เธอก็เลือกที่จะไปวันต่อมาแม็กก็ถูกเจ้านายเรียกไปคุยเรื่องของเอเลนอร์เขาดีใจมากที่เอเลนอร์เป็นตัวสร้างเรตติ้งเขาจึงได้สั่งให้แม็กนำกล้องไปติดที่เอเลนอร์และให้เธอทำเรื่องบ้าบอได้ตามใจแม็กก็ไม่เห็นด้วยเธอจึงถูกไล่ออกแต่แม็กก็ไม่สนเธอยังได้พูดระบายความในใจต่างๆออกมาเรื่องการสั่งทำข่าวที่บิดเบือนของเจ้านายจนอันดับช่องตกซึ่งฮิวก็ไม่พอใจมานานแล้วเหมือนกันเขาจึงได้ขอลาออกเพราะตอนนี้เขาได้งานใหม่แล้วแล้วแม็กก็ไปเก็บของแต่แล้วอยู่ๆครูก็ได้โทรมาหาแม็กบอกว่าเจนยังไม่มางานแม็กจึงรีบกลับบ้านและตามหาเจนทันทีจนได้ไปพบกับเจนที่นั่งเศร้าอยู่ในห้องเก็บของเพราะคนเดียวที่เชื่อว่าเธอทำได้ได้จากไปแล้วแม่จึงได้กล่าวขอโทษเจนและสัญญาว่าจะตามเอเลนอร์กลับมาซึ่งขณะเดียวกันนั้นเอเลนอร์ก็อยู่กับป้าพอลล่าเธอกำลังพยายามเสกรถม้าจากฟักทองเพื่อพาเธอไปยังประตูมิติแต่เธอก็เสกไม่ได้ฟักทองได้ระเบิดซะก่อนป้าจึงได้ลองให้เธอเสกรถม้าจากแตงโมดูแต่ขณะที่เธอกำลังจะเสกแม็กและลูกๆ ก็ได้ตรงมาแม็กได้กล่าวขอโทษเอเลนอร์พร้อมกับบอกว่าเจนต้องการเธอนะเอเลนอร์จึงได้ยอมอยู่ต่อเธอยังได้ร่ายเวทมนต์เสกชุดสวยให้แก่เจนและคราวนี้มันก็สำเร็จเป็นครั้งแรกและเอเลนอร์ก็หันมาเสกรถม้าจากแตงโมแตงโมค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นรถม้าที่สวยงามและสุดท้ายเธอก็ได้เสกแมวให้กลายเป็นม้าพาพวกเขาตรงไปที่งานร้องเพลงรถม้าก็ได้วิ่งไปบนถนนเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าจนไปถึงงานอย่างรวดเร็วเปิดตัวให้แก่เจนอย่างงดงามแต่ก่อนที่เจนจะขึ้นเวทีเจนก็กลับมาไม่มั่นใจอีกครั้งครั้งนี้แม็กจึงได้พูดให้กำลังใจเจนและกอดมอบความกล้าให้แก่เจนจนเจนเชื่อมั่นว่าตนเองทำได้แล้วเธอก็ตรงไปที่เวทีเริ่มร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะก้าวข้ามความกลัวของตัวเองจนสามารถทำสำเร็จเจนรู้สึกมีความสุขมากทุกคนที่ฟังเพลงของเธอก็มีความสุขมากเช่นกันแต่แล้วมัวล่าก็ได้ตรงมาหาเอเลนอร์เธอได้พยายามลากเอเลนอร์กลับไปแต่เอเลนอร์ก็ไม่ยอมกลับมัวล่าจึงได้ต่อว่าเอเลนอร์ออกมาพร้อมกับยึดคาถาของเธอแม็กจึงได้รีบวิ่งไปแย่งคาถามาพร้อมกับพูดออกมาว่ารักแท้ในสุดของเอเลนอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าชายแต่เป็นลูกเลี้ยงของฉันเอเลนอร์ได้ช่วยทำให้ฉันจำกันอยู่อย่างมีความสุขได้ทั้งที่ฉันลืมไปหมดแล้วตั้งแต่4ปีก่อนแต่เอเลนอร์ก็ได้ช่วยนำมันกลับมาอีกครั้งมัวราก็ไม่ยอมรับเอเลนอร์ซึ่งพูดออกมาว่างั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนเราคิดว่าความรักมันต้องมีรูปแบบเฉพาะแบบในเทพนิยายทั้งที่โลกจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายมากกว่านั้นแทนที่เราจะบอกทุกคนว่ารักแท้ควรมีหน้าตาเป็นยังไงเราควรให้พวกเขาบอกเราดีกว่าแล้วเอเลนอร์ก็เอ่ยถามผู้คนว่ารักของคุณคือใครคำตอบของแต่ละคนนั้นก็ออกมาไม่เหมือนกันบางคนรักลูกบางคนรักยายแตกต่างกันไปมัวราจึงเริ่มคอยตามและยอมรับความแปลกใหม่นี้เธอตั้งใจจะกลับไปเขียนตำราใหม่ช่วยเหล่านางฟ้าแม่ทูลหัวทุกตนและช่วยให้มาตานครยังคงอยู่เอเลนอร์จึงดีใจมากที่ตำราบทใหม่ของนางฟ้าแม่ทูลหัวได้เริ่มขึ้นแล้วแม็กซ์จึงได้กอดขอบคุณเอเลนอร์แล้วเอเลนอร์กับมัวราก็ร่ายเวทมนต์วาบกลับไปยังมาตานครจนทุกคนถึงกับทึ่งแล้วภาพก็ตัดมาที่เมืองมาตานครเอเลนอร์ได้เปลี่ยนแปลงให้เมืองนี้กลายเป็นโรงเรียนแสนสุขของเหล่านางฟ้าแม่ทูลหัวจนมีเหล่านางฟ้าตัวน้อยสนใจอยากจะเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวมากขึ้นแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องตำนานนางฟ้าแม่ทูลหัวเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย